นี้เราคุยกันเรื่องการสำรวจสถานที่ของมิสเตอร์วอล์กเกอร์ครับอ๋อจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนต้องทำงานเพื่อให้การประกวดนางงามจักรวาลในปีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเลยค่ะหนูคิดว่าทางเมืองไทยเราเตรียมงานอะไรกันบ้างล่ะครับเยอะแยะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบเวลาการหาคนมาทำงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่จะมาตัดสินรวมไปถึงการหาผู้สนับสนุนรายการแล้วก็การประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะใช่ครับจริงๆแล้วรายการของเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการเตรียมงานครั้งนี้ค่ะตอนนี้ทุกคนทำงานหนักมากเลยนะคะเรามีบทสัมภาษณ์นะครับของกลุ่มคนที่กำลังดำเนินงานอยู่ตอนนี้นะฮะเราไปฟังกันไหมว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างนะค่ะเชิญไปชมเลยค่ะผมคิดว่าที่เราได้ทำสัญญาจัดการประกวดMiss Universe หรือประกวดนางงามจักรวาลครั้งนี้กับบริษัท Miss Universe Inc. ของอเมริกานี่ก็คิดว่าเป็นการทำหน้าที่อันหนึ่งในฐานะที่เราเป็นบริษัทคนไทยแล้วเราจะทำโปรเจกต์อันนี้เพื่อโปรโมทชื่อเสียงของเมืองไทยเราให้โอกาสที่ว่าทั่วโลกจะได้มีโอกาสเห็นสิ่งต่างๆในประเทศไทยเราผ่านการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งการประกวดนางงามจักรวาลหรือการประกวดMiss Universe อันนี้เนี่ยได้มีการถ่ายทอดให้คนประมาณ600กว่าล้านคนทั่วโลกเห็นเพราะนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีอันหนึ่งของเราที่จะเผยแพร่สิ่งต่างๆที่เราอยากจะให้คนทั่วโลกได้เห็นในการประกวด Miss Universe ครั้งนี้นะฮะเราได้เตรียมงานมาก็เป็นเวลาเป็นปีแล้วถ้าเผื่อคุณจะได้เห็นมาตามข่าวที่ได้ออกมาบ้างแล้วตามหนังสือพิมพ์หรือทางทีวีก็ตาม เราได้จัดงานฉลองในการเซ็นสัญญาการจัดการประกวดซึ่งจัดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วโดยเชิญนางงามจักรวาลคนล่าสุดของปี1991มาคือมิสลูปิต้าโจนส์มาแล้วก็มีงานฉลองกันที่ดุสิตธานีแล้วก็เป็นการประกาศให้ทราบว่าเราจะมีการจัดการประกวด Miss Universe ขึ้นที่กรุงเทพในปี1992ซึ่งปีนี้นะฮะแล้วก็มีการประชุมพบปะกับคณะกรรมการและประธานของ Miss Universe Inc. กับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายด้านในการประกวดกันมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะฮะโดยที่ทางคณะกรรมการและประธานของ Miss Universe ก็เดินทางมาจากอเมริกามาประชุมกับเราเป็นระยะเพื่อจะเคลียร์ปัญหาหรือดำเนินดีเทลบางอย่างที่เราจะต้องทำกันจนกว่าจะถึงเวลาที่การประกวดเริ่มขึ้นซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤษภาเห็นไหมครับทางเมืองไทยเราก็ยุ่งมากเลยครับเกี่ยวกับการเตรียมงานครั้งนี้ค่ะใช่ค่ะและถ้าหากว่ามีอะไรคืบหน้านะคะเราก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะครับในช่วงนี้เรากลับมาคุยกันเรื่องแคนาดากันต่อดีกว่านะค่ะดีค่ะคราวที่แล้วเราก็ได้พบกับนางงามจากแคนาดาแล้วนะคะนี่แน่ใจเลยฮะว่าท่านผู้ชมของเราคงอยากจะเห็นมิสแคนาดาอีกนะครับเอาเป็นว่าเรากลับไปดูมิสแคนาดานะครับในชุดประจำชาติของเธอในปีที่ผ่านมาครับค่ะMiss Canada. Good evening. My name is Lachlan McLaren. I come from the best of Klondike, City of Edmonton, and I'm representing Canada. Canada. Someday I plan to travel around the world teaching English as a second language. I am Robin Lee Usanov. Canada. Linda Gillies, London, Ontario, Canada. Tina Mae Simpson, St. Catharines, Ontario, Canada. Rainy Newhouse from Cranbrook, British Columbia, Canada.ค่ะและเรานะคะก็ได้มาพบกับสาวงามของแคนาดาในชุดประจำชาติกันแล้วล่ะค่ะแต่พี่เบิร์ดคะชุดประจำชาติของแคนาดาเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะมีชื่อเสียงนักเป็นเพราะว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่เพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานนะใช่ครับจริงๆแล้วแคนาดามีอย่างอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่านั้นครับอะไรหรอคะก็จำไม่ได้เลยฮะที่เราคุยกันถึง1ใน7ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับอ๋อจำได้แล้วค่ะนั่นก็คือน้ำตกในแองการ่าใช่ไหมคะครับซึ่งชาวแคนาดาทุกคนนะคะจะต้องเคยไปเที่ยวมาแล้วล่ะค่ะครับเราไปเที่ยวน้ำตกในแองการ่ากันไหมครับค่ะดีค่ะ
คะเป็นน้ำตกที่สวยมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำตกแนงการาเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกค่ะที่นี่นะคะจะเป็นที่ที่หนุ่มสาวมาพบรักกันบ่อยมากและเป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะและที่เห็นนะคะก็คือฮอสชูค่ะเป็นน้ำตกที่อยู่ทางแคนาดานะคะและไบเดอร์เวลเป็นน้ำตกที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาค่ะโดยสองฝั่งนี้ก็จะมีสะพานเป็นตัวเชื่อมหลายๆคนนิยมที่จะมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันที่นี่นะคะเพราะว่าเมื่อปี1803ญาติของนโปเลียนของฝรั่งเศสก็ได้มาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นครั้งแรกที่นี่แล้วก็มาพักที่นี่เป็นเวลา1อาทิตย์ค่ะและด้วยเหตุผลนี้ทำให้คนรุ่นหลังต่างก็นิยมมาดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันที่นี่และการท่องเที่ยวที่สนุกมากนะคะในการที่จะมาเที่ยวที่น้ำตกในแองโกลาก็คือการนั่งเรืออย่างที่เห็นนี้ล่ะค่ะและนักท่องเที่ยวนะคะก็จะต้องใส่เสื้อกันฝนจริงๆแล้วเขาใส่เพื่อไม่ให้น้ำกระเซ็นขึ้นมาเปียกถูกตัวเท่านั้นล่ะค่ะเพราะว่าฝนก็คงจะไม่ตกที่นี่นะคะแองโกลานี่เป็นน้ำตกที่สวยมากเลยนะคะครับพี่คิดว่าน่าเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ทำให้น้ำตกไนกราเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกครับค่ะประเทศแคนาดานะคะเป็นประเทศที่ใหญ่มากเลยแต่ว่าถ้าหากเรามามองวัฒนธรรมของเขาแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรที่โดดเด่นเลยค่ะที่ว่าน่าเป็นสิ่งธรรมดานะครับสำหรับประเทศที่ยังมีอายุน้อยอยู่นะฮะคงต้องใช้เวลาค้นหาตัวเองตอนนี้นะพี่ว่าเรามาดูวิดีโอนะฮะเกี่ยวกับศิลปะของแคนาดาเราจะรู้จักแคนาดาดีขึ้นไงครับค่ะครับไปเที่ยวแคนาดากันแล้วการท่องเที่ยวของเราในแถบอเมริกาเหนือก็ต้องจบลงแล้วล่ะครับค่ะและเราก็
จะเสนอสิ่งที่น่าสนใจอื่นให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะครับผมรายการของเราจะเริ่มนำเสนอการประกวดนางงามจักรวาลให้ท่านได้ชมกันปีต่อปีแล้วล่ะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ปี1960นะคะจนกระทั่งถึงปี1991ซึ่งจะย้อนหลังไปประมาณ30ปีให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะครับเราจะมีสาระเกี่ยวกับบ้านเมืองของผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยครับค่ะแล้วนอกจากนี้หนึ่งคือว่าก็จะเสนอเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเตรียมงานที่จะมีขึ้นในกรุงเทพให้กับคุณผู้ชมได้ทราบด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเจอกับเรานะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยสกายทีวีและก็ช่อง7สีครับค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรายการของเราสวัสดี